สวัสดีค่ะกลับมาพบกับน้ำหวานมื้อนี้น้ำหวานเสียงเจียวๆมาอยากมาเล่าฟังที่ไปคลิปไปหาเห็ดหาเห็ดแต่นี่ค่ะเห็ดเพื่อคุณเห็นว่าจะน้ำหวานอะไปซื้อเห็ดที่คอสโก้มานะคะราคาก็งดงามนะคะนี่คือ$5.49ประมาณร้อยสิบบาทป่านเท่าร้อย60-70จ้ะประมาณนี้ด้วยจ้ะก็ได้มาเป็นโลกว่าอยู่กับเมนจะโลกว่านะเนาะประมาณนี้จ้ะนี่เราจะเห็ดที่ได้กินไปหาเห็ดไม่เคยได้กินเห็ดกับเขาไปซื้อเอาดีกว่าไอ้นั่นหนาสงสารเนาะน้องหวานแต่ว่าน้องหวานอยากมาเล่าสู่ฟังให้จ้ะว่านี่จ้ะที่ได้กินแบบไม่เป็นอันตรายต่อชีวิตน้องหวานกำลังจะสอบเป็นพลเมืองได้จ้ะน้องหวานเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเนาะนี่จะเขาให้มาน้องหวานไปอันพิมพ์ไลน์ในมือเขาให้มาอ่านคู่มือการสอบได้จ้ะ preparing for the notarization testว่าหมูอ่านถือปุ๊บ a pocket study guide ใกล้ได้สอบแล้วจะดีใจหลายอันแล้วน้ำหวานก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะน้ำหวานขออนุญาตพูด2ภาษาได้ค่ะเพราะว่าภาษาในน้ำหวานเท่านั้นน้องภาษาอีสานน้ำหวานคิดฮอดคิดฮอดไปบอกเขาไปเลยคุณเจี๊ยบแบบติดโทรไปหาพี่คนไทยได้เจอกับคนบ้านเดียวกันโอ้คนนี้ความสุขจะได้ว่าภาษาอีสานอันก็มีคนอื่นที่เพิ่นมาจากจังหวัดอื่นเป็นคนอีสานด้วยกันแต่น้ำหวานเกรงใจเพิ่นเฮ็ดงานมีรู้จักเนาะพี่คนนึงเพิ่นว่าเห็นงานน้ำหวานเลยโทรไปเลยน้ำหวานจะได้ว่าภาษาอีสานกันว่าลง YouTube เอาเลยนะจะได้ว่าภาษาอีสานที่จะฟังมาก anyway ผู้ใดน้ำหวานว่าหลักอยากมาลอยฟังกันอย่างน้ำหวานอยากเป็นกำลังใจจากท่านน้ำหวานสอบแล้วน้ำหวานก็สิมาเอาไปฟังว่ามันยากปานใดน้ำหวานเฮ็ดอีหยังแน่เตรียมตัวแบบใดเต็มคลิปนี้ว่าแม่เนาะบ่ได้มาเล่าอันนี้ให้ฟังนะจ๊ะอันนี้คลิปนี้สิมาพาทำอาหารบ้านเราแก้คิดถึงบ้านสิมานินทาหลายๆอย่างว่าเบาเรื่องชีวิตอยู่นี่ให้ฟังว่ามันเป็นอีหยังจังใดได้เจ้าเพราะว่าอยากเล่าให้ฟังอยากแบ่งปันสิ่งที่เฮาเห็นด้วยจ้ะสิ่งที่เฮาอยู่ไกลบ้านเฮาเห็นเขามักว่าคนมักเว้าแล้วก็เรารู้สึกยังไงนะคะน้องหวานก็อยากมาแชร์ให้ฟังว่าเมียฝรั่งหลายๆคนคงสิเจอแบบน้องหวานเรารู้สึกแบบไหนเราจัดการความรู้สึกของตัวเองแบบไหนและพยายามปรับปรุงและพยายามปรับตัวแบบไหนกันมั่งน้องหวานก็อยากมาว่าฟังนะเจ้าเพราะว่าน้องหวานก็เป็นเมียฝรั่งได้นานแล้วแต่สิ่งที่น้องหวานรู้สึกว่าสังคมนี่นะจากสังคมเมียฝรั่งเนาะเขากลับมาเจอคนไทยอยู่นี่ที่เขาได้แฟนฝรั่งบางคนเขาก็ใหญ่ครอบครัวมาบางคนเขาก็แบบที่อเมริกามาด้วยสถานะหลายๆวีซ่าได้จ้ะน้องหวานก็เจอคนหลายๆกลุ่มเหลือก็เลยอยากมาลองฟังว่าสังคมเมียฝรั่งเขาเป็นกันจังใดส่วนมากไอ้อย่างอยู่ไหนน้องหวานรู้สึกแบบไหนได้จ้ะที่ได้ประสบเห็นและพบเจอมาน้องหวานอาจจะเอาเรื่องคนอื่นมาบอกน้องเนจักหน่อยในคลิปนี้เพราะว่ามีเพื่อนๆเขาก็เล่ามาให้ฟังได้จ้ะก็ดีโชคดีได้รู้จักเมียฝรั่งหลายๆทัศนคติได้หลายๆมุมมองเพิ่นก็มาเว้าน้ำหวานก็มาปรับเปลี่ยนมาปรับแปลงใส่ในชีวิตครอบครัวน้ำหวานดีขึ้นน้ำหวานก็อยากมาเล่าให้ฟังเลยจ้ะว่าชีวิตดีขึ้นเพราะอะไรเพราะเรามองเห็นอะไรเราปรับเปลี่ยนอะไรนะคะน้ำหวานก็เลยอยากเอามาแชร์ให้ฟังนะจ๊ะจากประสบการณ์เมียฝรั่งกับเอาไปใส่ได้นะจ๊ะทั้งชีวิตครอบครัวที่แบบเราแต่งงานกับคนไทยหรืออย่างถ้าเขาเห็นอะไรที่แบบว่าเราควรปรับตัวหรือปรับเปลี่ยนน้องหวานว่ามันใส่ได้จ้ะน้องหวานใส่มาแล้วกับในชีวิตก็เลยอยากมาแบ่งปันเนาะช่องน้องหวานยกช่อง YouTube น้องหวานเฮ็ด FOB Media เลยจ้ะบางคนเปิ้นมากันฟอบอัน Face of the Boat น้องหวานมากใหม่ๆน้องหวานเห็นอย่างน้องหวานก็ตื่นเต้นน้องหวานก็เลยอยากถ่ายวิดีโอแล้วก็อัปโหลดเรื่องราวต่างๆที่น้องหวานเห็นด้วยจ้ะก็มาเล่าสู่กันฟังเราจะบ่ได้ได้ชงน้ำหวานบ่ได้มือหวาอย่างพ่อน้ำหวานเป็นมือใหม่ได้ชงน้ำหวานพยายามเห็ดแบบเขาก็ต้องเรียนรู้อีกหลายบางคนเขาก็มักติดตามเมียฝรั่งนะจ๊ะเพราะว่าเพิ่นมีความสุขที่ได้เห็นชีวิตของเมียฝรั่งบางคนเพิ่นมักมือหวามีความสุขในแบบเมียฝรั่งกินหรูอยู่สบายแล้วจะแต่ตามที่จริงแล้วหลายๆคนที่แต่งงานกับฝรั่งเราก็บ่ได้รวยเราก็บ่ได้รู้อยู่สบายกันหลายคือกันนะจ๊ะหนึ่งในนั้นก็น้ำหวานไปถามว่าน้ำหวานอ่ะรู้สึกหน่อยเหนื่อยต้องใจว่านั่งเสียใจมานั่งโทษตัวเองว่าตัวเองว่าความรู้สึกน้ำหวานครอบครัวน่าจะน้ำหวานแต่งงานน้ำหวานจะซอยกันทำมาหากินกับแฟนเขาบ่รวยมือหนีน้ำหวานเป็นคนคิดจริงสิได้จ้ะเขาบ่รวยมือหนีมือหนาเขาอาศัยรวยเขาขยันทำมาหากินว่าต้องอย่างมากไหมเราจะงานเดียวกันน้ำหวานเคยงานโรงงานเนาะ
น้องหวานก็สิเล่ายาวเลยด้วยจากคลิปนี้อาจจะยาวเนี่ยก็อยากเล่าสู่ฟังเนาะจ้ะน้องหวานเคยเห็นงานโรงงานน้องหวานมีหมู่นกโตน้องหวานเองของบางคนบ่มีเงินเก็บเลยจ้ะกสิบาททำงานโรงงานมีแต่ใส่ตะหนีมวนไปมือนึงแต่ส่วนโตน้องหวานน้องหวานเป็นคนที่มีเงินเก็บด้วยจ้ะแล้วก็เห็นงานเพื่ออนาคตก็เป็นแบบนั้นแต่ใดแต่ไรเพราะว่าเขาสิเห็นงานอย่างเดียวจ้ะน้องหวานเก็บเงินในแบบในความสามารถที่เขาเก็บได้แล้วเอาเงินเขาไปลงทุนเพิ่มต่อยอดกำไรให้กับตัวเองขึ้นมาถ้าว่ามีหลายสังคมอื่นของเพจงานอาชีพหมออาชีพที่เขาสูงๆขึ้นไปว่าน้องหวานกับมันกับว่าได้หลายเท่าแต่ถามว่าน้องหวานมีเงินเก็บบ่น้องหวานมีเงินเก็บกับมากพอโดยเฉพาะสิ่งที่ให้ชีวิตเจ้าของมีความสุขได้เนาะจ้ะมาเล่าให้ฟังนะจ้ะเพราะว่าหลายๆคนหลายๆมุมมองกับสิ่งมองว่าถ้าเห็นงานตำต่อยกับสิบมีสิทธิ์รวยขึ้นมากับว่าจริงเสมอไปด้วยจ้ะการงานก็คือการพัฒนาตัวเขาด้วยจ้ะให้เขาเลยไปเห็นนั่นเห็นนี่เพราะว่างานที่เขาเห็นจะเป็นอย่างแต่เขารู้จักเก็บรู้จักสรรหารู้จักลงทุนรู้จักพัฒนาตัวเขาในด้านการเงินศักยภาพทางการเงินเขาก็สิดีขึ้นด้วยจ้ะอยากเป็นกำลังใจให้ได้จะซีวอลดีว่าแมนวาอันอวดโอโมเจ้าของเตน้ำหวานพยายามหลายได้จะชีวิตที่ผ่านมาเพราะเกิดมาในครอบครัวที่อยากจนเนาะจ้ะทุกมื้อนี้ก็ยังจนอยู่แต่ว่าถามว่ามีเงินพอได้เก็บไว้ถ้าเดือดร้อนน้ำหวานก็สิอยู่ได้อีกหลายๆปีได้จ้ะน้ำหวานก็แฟนน้ำหวานใหญ่อยู่เมืองไทยเราคิดว่าเราสิเกษียณเนาะจ้ะอันนี้บอกของมันเรื่องครอบครัวเจ้าของก่อนเนาะจ้ะเราคิดว่าเราสิเกษียณอายุยังหน่อยๆอยู่แล้วเกิดเปลี่ยนใจได้จากวันนี้ก็เลยใหญ่กลับมาเตเป็นความโชคดีน้ำหวานถึงบอกว่าน้ำปกคุณน้ำหวานพยายามเพ้นถึงอนาคตว่าสิอยู่ไหนสิเฮ็ดจังไหนกับชีวิตในอนาคตสิอยู่ได้อีกกี่ปีมีเงินทอนอีกสิอยู่ได้อีกจะปีอย่างสิได้จากแฟนน้ำหวานก็ได้เห็นงานเลยแต่ค่ากินค่าใส่ใจในหวานเขาต้องใส่สมองได้จากมันอยู่นี่กับค่อนข้างแพงนั่นแหละจากน้ำหวานก็ได้เอาเงินเก่ามาใส่ในเวลาที่เดือดร้อนนะจ๊ะน้ำหวานกับมาหลอกสู่ฟังนะจ๊ะสิ่งใดที่เขาคิดว่าเขาเห็นบ่ได้ถ้าเวลามันมีความลำบากขึ้นมาเขาก็เห็นได้จ้ะถึงบ่ต้องเงินหลายสมผู้อื่นแต่ว่าเขากับพ่อมีพ่อเก็บผู้ลังคนเพิ่นมีเงินหลายอยู่แล้วสมบัติพ่อสมบัติแม่เพิ่นให้มาเพิ่นโชคดีมากนะจ๊ะแต่อย่าไปเอาเวลาของตัวเองไปหน่อยเหนื่อยต้มใจเนาะน้ำหวานก็บอกให้ฟังอย่างมือดีน้ำหวานมือดีน้ำหวานได้ของแสบมากอย่างมากพามเพิ่นกินน้ำหวานขออนุญาตหมุนกล่องด้วยจ้ะนะคะนี่จ้ะหมุนมาเลยเห็นน้ำหวานป่ะบักทัวน้ำหวานขอล่างก่อนนะจ้ะมันบนลงมาเรากล่องของเจ้าบนลงมาจีนนี่จะบักทัวน้ำหวานนี่เดี๋ยวน้ำหวานขออนุญาตล่างก่อนเนาะแป๊บนึงเดี๋ยวสิมาต้มเป็นเบิ้งได้จ้ะยุ้งมังหนอดน้ำหวานหิวยังน้ำหวานหิวบักทัวบักเผือกบักมันเป็นขนาดเล็กตุนค่ะคนมันบอกมาจ้ะน้ำหวานเป็นคนมันบอกพวกไหนสิว่าว่าพวกสาวบ้านนอกกระซามเลยจ้ะน้ำหวานมากินแบบนี้เนาะเดี๋ยวน้ำหวานขออนุญาตตัดออกก่อนได้จ้ะแป๊บนึงนี่จ้ะกล้องจับแล้วป่ะนี่นี่มันน้ำหวานด้วยจ้ะโอ้ยมันเป็นมันเผือกน้ำหวานสิต้มเผือกนะจ้ะอันคิดฮอดบ้านน้ำหวานถึงว่าผู้ใดสิว่าอีหยังน้ำหวานน้ำหวานขออภัยด้วยจ้ะถ้าน้ำหวานบ่คือเมียฝรั่งคนอื่นเขาคือบ่คือเขาอีหยังสิผู้ใดอยากให้น้ำหวานเฮ็ดหยังให้เบิ่งหรืออยากให้น้ำหวานเว้าหยังให้ฟังกับอันถามน้ำหวานมาได้ด้วยจ้ะเลยก็แนะนำน้ำหวานมาได้ด้วยจ้ะน้ำหวานอาจสิบอกบอกเคยมวนบอกบอกเคยสำเนียงน้ำหวานเป็นคนหวนหวนแต่ว่าน้ำหวานบอกฟังได้เหมือนได้จากทาจากถามอย่างน้ำหวานน้ำหวานอย่างไปแชร์ให้ฟังหน่อยอย่างพวกบางคนเขาว่าเมียฝรั่งมีแต่ความลำบากลำบนเมียฝรั่งมีแต่ความสวยดีเลิศหรูอลังการมันอันน้ำหวานอยากบอกตรงๆได้จากชีวิตคนเขามันบอกคือกันแต่ละคนก็เลยเดี๋ยวจะเอามาเห็นให้เบิ่งว่าเรียลลิตี้มันเป็นสิชีวิตว่าได้สวยหรูขนาดอันแฟนน้ำหวานเพจงานที่เกินอย่างเงี้ยมีอย่างอันเขาอย่างเงี้ยความสามารถในการสั่งเงินหลายๆก็ยังมันบ่ได้รวยทุกคนนะจ๊ะน้ำหวานต้องบอกสิเนาะบอกแบบตรงๆกันเลยถามว่าเงินมันมีนะจ๊ะแต่ว่ามันสิพอใส่ไปอีกแค่ปีเนาะเขาก็เถาไปเรื่อยตอนนี้เขากับอายุแค่ซ้ำนี่บางคนว่าน้ำหวานก็บ่ไปเห็นงานน้ำหวานก็กับหมู่จักน้ำหวานถ้าไผหมู่จักเนาะน้ำหวานก็ยังมีลูกตอนนี้เป็นวัยรุ่นบางคนบอกโตแล้วว่าต้องไปเบิ่งลูกหลายส่วนโตน้ำหวานเวลานี้ก็จำเป็นที่จะต้องดูแลลูกด้วยจ้ะคอยบอกทั้งไหนดีทั้งไหนบ่ดีเฮาก็เบิ่งกันไปเนาะจ้ะน้ำหวานก็ทำหน้าที่ของน้ำหวานเต็มที่สิ่งที่น้ำหวานใฝ่ฝันก็คือเด็กดูแลลูกด้วยจ้ะแล้วก็ทุกมื้อนี้ก็ได้เฮ็ดก็เลยมีความสุขเลยจ้ะแบบได้เฮ็ด
มาตุ่มมันเป็นได้จังอันนั้นมันใส่ไฟแห้งเห็นบ่เนาะกล่องเพิ่นก็บ่ความลงแม่ความลงในกล่องเออมันบ่ความไห้จังนี่น้ำมันก็บ่เด้อจังนี่ใส่ใส่หม้อแล้วก็เปิดไฟแห้งน้ำมันสิต้ม30นาทีน้ำมันสิบอกเทคนิคน้ำมันเฮ็ดกับข้าวเลยจ้ะน้ำมันเป็นคนที่ทำกับข้าวไม่เป็นเลยต้มกินได้หรอกใส่ไปเลยใส่ตอนน้ำบ่ทันหวนอันเฮ็ดยังเฮ็ดบ่เป็นน้ำมันชอบตั้งเวลาไว้สิเราเฮากลับมาอาหารเฮาก็พอดีด้วยจ้ะไปที่สิไปง่ายๆเด้อนี่ชีวิตเมียฝรั่งบ่อยากได้เสียได้จ้ะปานนี่เอาง่ายๆกันสิเลยเด้อจ้ะแล้วก็ต้องไฟไว้ก็ตั้งเวลาเนาะ30นาทีเด้อจ้ะนะแค่นี้เลยจ้ะอีหยังง่ายบ่สิมาเว้าหยังต่อฟังผู้เรื่องเว้าฟังหลายหลายบ่คิดฮอดบ้านคิดฮอด FC คิดฮอดอันเพื่อนๆผู้เรียนฟังหวานบ่เข้าใจถามหวานได้เด้อให้เฮ็ดแต่คลิปภาษากลางเลยบ่เพื่อนหวานอยู่เชียงใหม่ก็บอกว่าทำคลิปที่พูดเป็นภาษากลางดีกว่ามั้ยเพราะฟังภาษาอีสานไม่ออกที่หวานคิดว่าภาษาอีสานมาหวานนึงต้องขออ่อนวอนให้ว่าภาษาอีสานน้ําแน่เด้อจ้ะน้ำมันได้เป๊ปซี่เดี๋ยวเป๊ปซี่ค่ะโอ๊ยว่ามีอันโคกโอ๊ยว่ามีอันอีหยังน่ะน้ำมันล้มเสียบเสียบจ้ะน้ำมันก็ไม่ได้กินยังหลายดอกเลยจ้ะน้ำมันล้มนี่กินเวลาแบบวันหยุดนั่นสิเดี๋ยวจะแบบไม่มีอย่างเฮ็ดกินหนาวก็กินแต่ที่นี่ไม่ค่อยหนาวแล้วน้ำมันใส่ทรงขาสั่นแล้วเดี๋ยวจะใส่เสื้อแขนสั่นได้แล้วโอเคอยู่จ้ะปีนี้นะมาอยู่เป็นปีที่3เป็นยังค่อยสอบเพิ่นพลเมืองรู้สึกว่าจะของอยู่โดนแล้วนะจ้ะสิเข้าปี4แล้วแป๊บๆมาแป๊บเดียวมาติดอยู่โควิดไปดิเฮ็ดหยังรับประทานชีวิตก็เป็นประมาณนี้แหละโอ้ยนะจ้ะมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องฟังว่าบ่ได้สวยงามอย่างที่เฮาคิดหรอกจ้ะดีก็ดีอยู่ถามว่าดีนะมันดีแล้วจ้ะจากชีวิตสาวบ้านนอกบ้านนายคนนึงแล้วก็มามีชีวิตอยู่ต่างแดนนะจ๊ะถามว่าสูงบ่น้ำมันก็สูงนะคะทั้งหมดว่าบ่ทันได้เบิดแห้งก็จังเฮาก็ยังมีแห้งเฮ็ดอีกหลายอีกโดนอยู่เฮาคอยเฮ็ดไปน้ำมันก็เคยคอยอยู่จ้ะก็เฮ็ดไปเรื่อยๆเนาะขอบคุณผู้มาสนับสนุนนะจ๊ะก็มาเล่าสู่คัดกันฟังเนาะว่าเมียกําลังเป็นจังได๋อยู่นี่แต่ละคนถึงมีชีวิตที่แตกต่างกันเนาะจ๊ะผู้ใดอยากเล่าสู่น้ำหวานฟังมาแชร์มาบอกสู่โสกันฟังได้เลยจ้ะน้ำหวานบ่ค่อยได้บอกกับใครเราจะอยู่บ้านดูแลลูกสังคมกับบ่ค่อยกว้างเนี่ยจ้ะแบบก็อยู่ถ้าท่านก็อยู่กับคอยเลี้ยงลูกเอาอันนี้ท้องพวกเก่งเขาก็ฝึกท่านเพิ่นฝึกอ่านฝึกเขียนยากว่าน้ำหวานน้ำหวานถึงบอกว่ากับบ่ยากมันกับบ่ง่ายเด้อจ้ะอายุหลายปานนี้แล้วหลายคนคงสงสัยว่าน้ำหวานอายุเท่าไหร่น้องปีนี้น้ำหวานก็40เกือบห้าเลยผู้บอกนี่ผู้บอกจริงนี่ว่าอันขอแปะไว้ด้วยจ้ะโอ้ยมันกระเถามาแล้วนะจ้ะมันยากพวกน้ำมันบอกว่ามันเรื่องง่ายสำหรับคนอายุเยอะผู้ลงคนเพิ่นความจำดีเพิ่นก็บอกว่าไม่ใช่เรื่องยากเลยนิดเดียวสบายมากน้ำหวานมีหลายเรื่องที่จะต้องคิดหลายเรื่องที่จะต้องจำมันก็เลยรู้สึกว่ามันยากสำหรับเขาด้วยจ้ะแต่ยังไงก็เป็นกำลังใจไงด้วยจ้ะโป๊กกิ้งก็อยู่ได้ด้วยจ้ะเมื่อนอกเบิ้งน้ำหวานโหลดน้ำหวานบอกไว้เลยจ้ะก็ต้องเก่งอย่างมากไม่หรอกก็อยู่ได้เฮ็ดหน้าที่ของเขาทุกคนมีหน้าที่แต่เราพยายามช่วยเหลือตัวเราเองอย่าเอาปัญหาของเราไปให้คนอื่นแบกนะคะแค่นั้นแหละค่ะอยู่ได้ถ้าเขามีปัญหาอย่างเขาก็พยายามจัดการปัญหาของเขาดีเขาเจอเขาเห็นเขาสิแก้ไปทั้งไหนเขาสิเดินซ้ายหรือเดินขวาเขาสิเดินโตเขาสิหยุดบอกตัวเองแล้วจะอย่าเอาปัญหาของเขาน้ำมันเลี้ยนหลงสิ่งนี้มาคือแบบทุกคนมีความเครียดทุกคนมีภาวะที่ต้องดูแลชีวิตของครอบครัวแต่ละคนบางคนเพิ่นมากมาเขายังเอาความเครียดของเพิ่นมาสะสมกับเขาฉะนั้นยาเนี่ยจ้ะยังจะไม่อยู่สังคมแบบนี้จะไปเห็นจังสันกับไผเพราะว่าผู้ลงคนก็จะสิมาเป็นห่วงเขาดูแลชีวิตและตัวเขาเองให้ดีที่สุดด้วยจ้ะก็มาโศกันซ้อมนี่เนาะจ้าน้ำมันมีปัญหาหลายอย่างเยอะแยะแต่ถามว่าน้ำมันมันดังห้องห้องไห้เสาใจอันนู้นอันนี้เขาก็เฮ็ดในทุกมือทำทุกวันให้ดีที่สุดแล้วก็จะมีความสุขในทุกวันอย่างแค่นี้ด้วยจ้ะไปแล้วน้ำมันรอดบักทั่วน้ำมันสุกมื้อนี้จะกินผัดผักบุ้งเดี๋ยวๆๆอวดโมกันอู้อยากอวดนี่จะผัดผักบุ้งเออนี่ผักบุ้งมากระมังใหญ่นึงไปเลยนะจ้าบ๊ายบาย
พบกันใหม่จ้ะขอบคุณมากค่ะอยากให้เบาเพื่อนพูดให้เห็นฟังเดี๋ยวน้ำหวานเบาเพื่อนน้ำหวานบอกเป็นยุบเบื้องหน้าน้ำหวานเนี่ยทั้งเขาอยู่ด้วยจ้ะบ๊ายบาย